อานิชจับมือเอกชนจัดมหกรรมลดราคาสินค้ารับเปิดเทอมลดสูงสุดถึง 70% ดีเดย์30เมษายนถึง10พฤษภาคมนี้หอหนังเทพทั่วไทยแห่ชมหนัง Fast and Furious 7คึกคักดูบทบาททุนิจาพระเอกคิวบูชาวไทยร่วมแสดงเรือโบราณบางค้าไม่สิ้นความเชื่อชาวแปดลิ้วแห่กราบไหว้คึกคักกรมศิลป์ยกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอก Channel ครับวันนี้อยู่กับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับค่ะและดิฉันสิริขวัญจันทร์สิริค่ะครับวันนี้เรามีหลากหลายข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ก็มี2ช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อกับเราได้แจ้งข่าวสารหรือว่าแจ้งเรื่องร้องเรียนมาได้เหมือนกันที่เบอร์โทรศัพท์0925722288ต่อบางกอก Channel ได้เลยครับค่ะหรือจะเป็นทางอีเมลนะคะbkk_news@ipmlink.net ค่ะครับผมก็สามารถแจ้งกันมาได้เลยนะครับแนะนำติชมรายการก็แจ้งเข้ามาได้เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ประสงค์นิกรชาวไทยทั้งประเทศเลยมีความสุขมากๆเพราะเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษาซึ่งประสงค์นิกรชาวไทยทั้งประเทศนะครับหลากหลายจังหวัดหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเองก็ร่วมกันถวายความจงรักภักดีครับเราจะมาติดตามกันที่จังหวัดแรกเลยนะครับโดยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์เองนะครับนายนิรันดร์กัลยาณมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนกว่า 1,000 คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีม่วงทำบุญตักบาตรพระสงฆ์135รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการโดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยนะครับอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่อนาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่าทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับค่ะข้าราชการทหารในสังกัดจังหวัดทหารบกสุรินทร์ค่ะกองกำลังสุรนารี123พันสามร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่พระองค์เจริญพระชนมายุ60พันสาครบ5รอบค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พลตรีมนัสหนูวัฒนาผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดการถวายการสักการะกล่าวถวายราชสดุดีต่อหน้าที่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อนนำกองกำลังในสังกัดทหารบกสุรินทร์กองกำลังสุรนารีและกองทหารผ่านศึกร่วมพิธีลงนามถวายพระพรในโอกาสที่พระองค์พระชนมายุครบ5รอบก่อนนำกำลังพลรวมบริจาคโลหิตนะครับเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดและขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดสุรินทร์ด้วยยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับสร้างถังเก็บน้ำขุดสระและก็ปลูกไม้ยืนต้นภายในศูนย์การเรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณใช้งบประมาณกว่า1,300,000 บาทโดยที่ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณบ้านระไซตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายนิรันดร์กัลยาณมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนำมาปลูกบริเวณด้านหน้าและด้านข้างศูนย์การเรียนรู้การเกษตรส่วนพระ
พระองค์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในด้านการจัดการพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้แล้วสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาการทำการเกษตรของเกษตรกรได้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากครับค่ะเทศสอนนาคถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระครูทัศนียคุณากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบเจ้าอาวาสสัตหีบเป็นฝ่ายสงฆ์และนายณรงค์บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประธานฝ่ายคารวาสได้จัดพิธีทำขวัญนาคเทศสอนนาคให้กับสามเณรภาคฤดูร้อนในสารกลางประเรียนวัดสัตหีบโดยมีเยาวชนในเขตตำบลสัตหีบจำนวน60คนที่ได้แสดงความจำนงในการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน60พรรษา5รอบ2เมษายน2558ครับต่อกันที่กองการบินทหารเรือร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยที่บริเวณลานอเนกประสงค์กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพลเรือตีวสินสันจันทวรินทร์ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการพร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวข้าราชการทหารในสังกัดจำนวน350นายร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558โดยกิจกรรมดังกล่าวทางกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน60รูปมาบิณฑบาตตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลและครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ครับมาต่อกันที่กิจกรรมปล่อยพันกุ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับโดยที่ร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษา2เมษายน2558ซึ่งจัดขึ้นที่ริมคลองสุนักหอนบริเวณท่าหน้าน้ำนะครับวัดบันทูลศิลตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายอรุณชัยพุทธเจริญประมงจังหวัดสมุทรสาครภาคส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วยจำนวน1ล้านตัวลงในคลองสุนักหอนพร้อมกันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเองยังได้มอบพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วยให้แก่ผู้นำชุมชน10รายด้วยจำนวนกว่า2ล้าน3แสนตัวเพื่อนำไปปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับโครงการที่ทางหลายภาคส่วนของจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกันจัดขึ้นนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการประมงมาโดยตลอดและยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติอีกด้วยครับค่ะมาที่ข่าวต่อไปค่ะนักเรียนจากทหารเรือ360นายอุทิศบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ60พรรษาชะล้างใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมผลิตจากทหารเรือคุณภาพส่งปฏิบัติภารกิจในกองทัพเรือพลเรือโทวิรพันธ์สุกก้อนเจ้ากรมอายุทหารเรือเป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่2จำนวน353นายที่ได้ถวายกายและอุทิศใจบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสพระชนมายุครบรอบ60พรรษา2เมษายน2558และเพื่อชะล้างใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมผลิตจ่าทหารเรือคุณภาพส่งปฏิบัติภารกิจในกองเรือณวัดชากหมากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะครับโดยโครงการบรรพชาสามเณรถือว่าเป็นโครงการที่กรมยุทธ
ทศึกษาทหารเรือกองทัพเรือให้ความสำคัญจึงจัดให้เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษา2 เมษายน 2558และเป็นมงคลชีวิตกับนักเรียนจ่าที่ตั้งใจบรรพชาสามเณรในครั้งนี้และในโอกาสเดียวกันนี้นักเรียนจะได้ศึกษาธรรมะพระธรรมคำสั่งสอนรู้จักบาปบุญคุณโทษทางการปฏิบัติทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อได้มีโอกาสนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้ว่างก็จะทำให้เกิดปัญญารู้จักความละอายต่อการทำผิดทำชั่วและทำบาปในโอกาสเดียวกันนี้อีกด้วยครับถือว่าเป็นความสุขของปวงชนชาวไทยนะครับในวันมหามงคลอย่างนี้นะครับเราจะไปต่อในเรื่องของพาณิชย์กันบ้าง นะครับมีการจัดมหกรรมลดราคากันอีกแล้วนะครับคุณจิตาใช่ค่ะต้อนรับเปิดเทอมสูงสุดถึง 70% เลยค่ะในสินค้า4กลุ่มเน้นกลุ่มอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าระหว่างวันที่30เมษายนถึง10พฤษภาคมค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัลยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในช่วงเดือนเมษายน2558กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจะจัดมหกรรมลดราคาครองชีพประชาชน2งานคือมหกรรมธงฟ้าระหว่างวันที่2ถึง6เมษายน2558ที่ Impact เมืองทองธานีและงานเทใจคืนสุขต้อนรับเปิดเทอมระหว่างวันที่30เมษายนถึง10พฤษภาคม2558รวม11วันซึ่งเป็นการจัดงานเหมือนเทใจคืนสุขในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนื่องจากภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการเข้าโครงการเป็นอย่างดีค่ะครับทางด้านนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในก็กล่าวว่างานเทใจคืนสุขต้อนรับเปิดเทอมในครั้งนี้จะลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ4กลุ่มด้วยกันโดยลดราคาสูงสุดถึง 70% นะครับประกอบด้วยกลุ่มเครื่องเขียนนะครับอุปกรณ์การเรียนกลุ่มเสื้อผ้ากลุ่มของใช้ต่างๆและกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มโดยราคาจำหน่ายชุดนักเรียนนั้นได้หารือร่วมกับผู้ผลิตแล้วและจำหน่ายชุดนักเรียนได้ขอความร่วมมือในการตรึงราคาชุดนักเรียนไปก่อนซึ่งจะทำให้ราคาปีนี้เองจะไม่แตกต่างจากปีที่แล้วสำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าขณะนี้นะครับผมยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดขอยื่นเรื่องปรับราคาสินค้าเนื่องจากสภาพภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ผู้ผลิตยังไม่กล้าปรับขึ้นราคารวมทั้งสินค้าเกษตรเช่นไข่ไก่เองนะครับเนื้อหมูราคาก็ปรับลดลงพร้อมอยากให้ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเพราะยังไม่มีสินค้ารายการใดโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับขึ้นราคาซึ่งการลดราคาในครั้งนี้ก็จะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคเองด้วยนะครับได้มีการระบายสินค้าออกสู่ตลาดขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายในช่วงของเปิดเทอมที่จะมีใกล้จะถึงนี้นะครับใช่ค่ะด้านนายสนั่นอังอุบลกุลรองประธานกรรมการการหอการค้าไทยกล่าวว่าได้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ทั้งในส่วนภาคกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วยังเป็นการช่วยระบายสินค้าให้กับผู้ผลิตสินค้าได้อีกทางหนึ่งในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประชาชนไม่จับจ่ายใช้สอยนอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในภูมิภาคที่ต้อนรับการเข้าร่วมโครงการเช่นจังหวัดแพร่สมุทรสาครและนนทบุรีเป็นต้นค่ะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่เราจะได้ลดค่าใช้จ่ายกันในช่วงของเปิดเทอมด้วยรวมถึงมีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คืองานมหกรรมธงฟ้ามหาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนี้ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึง6เมษายนก็สามารถไปหาซื้อกันได้เหมือนกันนะครับเราจะไปต่อในเรื่องของวันโกหกครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่บางคนรู้จักกันแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นเองเขาบอกว่าเป็นวันที่จัดตั้งขึ้นวันที่1เมษายนของทุกๆปีจะเป็นวันโกหกที่หลายคนสามารถที่จะโกหกกันได้ซึ่งก็ทำให้นะครับผมมีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะครับผมถือว่าได้รับกระแสของวันโกหกมากที่สุดนั่นก็คือศูนย์วิทยุ191และหน่วยกู้ภัยต่างเพราะว่ามีวัยรุ่นนะครับผมที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเองกลุ่มโรคจิตก็จะโทรศัพท์ไปแจ้งเรื่องเท็จเรื่องโกหกมากที่สุดครับเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันครับ
ดยที่วันเอเพอร์ฟูนะครับหรือเรียกในชื่ออื่นว่าวันเมษาหน้าโง่หรือวันโกหกในเดือนเมษายนวันเทศกาลคนโง่นะครับเป็นเทศกาลในวันที่1เมษายนนั้นวันนี้เองจะเป็นวันที่จะอนุญาตให้โกหกต่อกันได้โดยไม่ถือโกรธอาจมีเหตุการณ์น่าตกใจตื่นเต้นเป็นหัวข้อข่าวแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นต่อมานั้นจึงได้เฉลยว่าข่าวที่ลงไปนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดซึ่งเทศกาลนี้เองนะครับจะเริ่มขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกและเป็นที่นิยมกันมาจนทั่วโลกนะครับโดยประเทศไทยเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในตอนนี้ครับค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหน่วยงานที่ถูกโกหกมากที่สุดคือหน่วยงานให้บริการสังคมด้านการรับร้องทุกข์หรือแจ้งเหตุร้ายคือศูนย์วิทยุ191และศูนย์หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ได้รับเรื่องโกหกทางโทรศัพท์เป็นประจำค่ะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบุรีรัมย์บอกว่าศูนย์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อส่งข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปที่เกิดเหตุให้รวดเร็วที่สุดตามนโยบายของตำรวจแห่งชาติค่ะครับเหตุผลดังกล่าวนะคะไปตรงกับกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่ชอบก่อกวนหรือกลุ่มโรคจิตเมื่อเห็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปอย่างรวดเร็วแค่ไหนกลุ่มนี้มักจะมีความสุขค่ะได้กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่โดยกลุ่มนี้จะใช้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อการหลีกเลี่ยงในการถูกจับกุมค่ะครับโดยปกติจะมีการโทรแจ้งโกหกอาทิตย์ประมาณละ 2-3 ครั้งหากมีงานประจำหรือเทศกาลก็จะมีเพิ่มขึ้นแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้มีการบันทึกโทรศัพท์ที่โทรมาก่อกวนเพื่อรู้ตัวและเตรียมให้เจ้าหน้าที่ไปสอบสวนด้วยค่ะก็ต้องระวังกันนะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะไปแจ้งนะครับในหน่วยงานของภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการช่วยภัยประชาชนนะครับเพราะว่าก็จะทำให้เกิดการก่อกวนที่ไม่ดีขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเราไปต่อกันที่งานมหกรรมของดีรัตนบุรีวิถีไทยวิถีธรรมเดินแบบการกุศลนำเสนอผ้าลายรัตนบุรีภูมิปัญญาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกในการห่มผ้าไทยนะครับโดยที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมก็มีบริเวณลานหน้าอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นายสนั่นวรินทราวาสนะครับนายอำเภอรัตนบุรีเป็นประธานในพิธีงานมหกรรมของดีรัตนบุรีวิถีไทยวิถีธรรมโดยมีนางบุรีอาจโยธาผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรัตนบุรีในนามเครือข่ายการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับโดยมีการสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรีซึ่งประกอบด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายองค์กรสตรีเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์นะครับเพื่อการผลิตเครือข่ายหมู่บ้านกองทุนกขคจเครือข่ายโอท็อปด้วยและเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการกำหนดการจัดงานมหกรรมของดีรัตนบุรีวิถีไทยวิถีธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์นะครับในการที่จะรวบรวมนำเสนอภูมิปัญญาอัตลักษณ์ชุมชนสินค้าโอท็อปที่เป็นของดีแต่ละหมู่บ้านของละตำบลเนี่ยนะครับมาสร้างความรักความสามัคคีและเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันซึ่งก็จะเป็นเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านและตำบลให้เข้มแข็งขึ้นโดยจะมีเศรษฐกิจฐานรากนั้นมั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมจัดกิจกรรมหาทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละเครือข่ายด้วยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาด้วยนะครับในงานนี้ก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมนิทรรศการของดีทั้ง12ตำบลและ8เครือข่ายการพัฒนาชุมชนและยังมีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเครือข่ายการพัฒนาชุมชนอีกด้วยและยังมีการแสดงวิถีชุมชนนะครับรวมถึงมีการเดินแบบผ้าไหมการกุศลนะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับมีทั้งกลุ่มของวัยรุ่นเองนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็มาร่วมเดินกันด้วยนะครับค่ะเรายังอยู่กันที่สุรินทร์นะคะจัดทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระชนขอโทษค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่วัดสาราลอยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายนิรันดร์กัลยาณมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงพระชนมายุรอบเมษายน
ดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้สักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพขอโทษค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเปิดท่อผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กในชนบทและถวายผ้าป่าซึ่งได้ยอดสมทบทุนในครั้งนี้ทั้งสิ้นแสนกว่าบาทค่ะโดยมีพระธรรมโมรีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และหัวหน้าราชการและประชาชนที่เลื่อมใสเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะครับโดยในช่วงเช้าได้มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มองค์กรได้ตั้งองค์ผ้าป่านะครับกันที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสุรินทร์เคลื่อนผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะเข้าสู่วัดศาลาลอยนะครับพระอารามหลวงรอบพระอุโบสถด้วยนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่จะมีการจัดขึ้นเพื่อที่จะนำทุนนะครับไปพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารรีนะครับที่วัดศาลาลอยนะครับจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับก็เป็นงานบุญงานกุศลนะครับที่ได้ร่วมกันทำบุญแทบทั้งจังหวัดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เป็นกระแสจากที่ว่าจะมีการงดฉายและสุดท้ายก็ได้ฉายจนได้นั่นก็คือฟ้า7นั่นเองช่วงหน้ามาติดตามกันครับเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999ช่วงนี้นะครับเราจะมาติดตามเรื่องราวของกระแสภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายๆคนนั้นอยากดูแต่ก็มีกระแสออกมาว่านั้นอาจจะงดฉายเพราะมีคดีอยู่นะครับเรามาติดตามกันครับค่ะคนสุรินทร์แห่ชมฟ้า7กันอย่างคึกคักค่ะเชียร์ให้กำลังใจโทนี่จาพระเอกคิวบู๊เมืองช้างดังก้องโลกค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องฟ้า7วันแรกในประเทศไทยค่ะภายหลังจากสหมงคลฟิล์มยอมรับการตัดสินใจของศาลให้เข้าฉายพร้อมขอโทษที่ปกป้องสิทธิ์และผลกระทบวงกว้างโดยที่ได้เดินทางมาชมฟ้า7นะครับพ่อแม่ก็จะเป็นคนพามาและบางคนผู้ปกครองให้เงินมาซื้อตั๋วเข้าชมเองด้วยเพราะถือว่าเป็นการให้ลูกหลานได้พักผ่อนในช่วงปิดเทอมหากฟ้า7ไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ก็จะรอซื้อหนังซูมนะครับหรือว่าหนังแผ่นมาดูแทนเพราะส่วนใหญ่จะติดตามมาทุกภาคนะครับแต่อย่างที่บอกครับผมว่าเรื่องนี้ก็ได้ฉายในที่สุดนะครับและหลายคนทั้งในส่วนของจังหวัดสุรินทร์เองทั่วทั้งประเทศเลยเมื่อวานนี้นะครับผมก็คนรอซื้อตั๋วกันมากนะแต่เวลาถ้าคนไม่ได้ซื้อเนี่ยรอชมแผ่นจริงดีกว่านะครับผมอย่าซื้อเป็นหนังซูมเลยนะครับผิดกฎหมายนะครับเราไปต่อที่เปิดเคหะท่าจีนนะครับตั้งศูนย์ One Stop Service ต่อบัตรต่างด้าวนะครับร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service นั่นเองสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่31มีนาคม2558ที่ผ่านมาโดยศูนย์ One Stop Service ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารศูนย์บริการชุมชนโครงการเคหะเอื้ออาทรท่าจีนตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีนายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจนำแรงงานต่างด้าวมารอยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัวตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการนัดหมายไว้และบางส่วนก็เป็นผู้นำแรงงานต่างด้าวมาเอง
ลังจากทราบข่าวสารว่าในวันนี้จะเป็นวันแรกที่มีการเปิดให้นำแรงงานต่างด้าวมาต่อใบอนุญาตในการทำงานหลังจากที่เป็นบัตรสีชมพูหมดอายุไปแล้วนะครับค่ะสำหรับการขออนุญาตต่อบัตรแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ค่ะจะต้องนำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวยื่นบุคคลเพื่อขอรับบัตรใหม่ค่ะพร้อมบุคคลที่ติดตามอายุไม่เกิน15ปีตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2558โดยแรงงานต่างด้าวจะต้องสแกนลายนิ้วมือใหม่แต่ไม่ต้องถ่ายรูปใหม่ส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมนั้นจะต้องจ่ายค่าทำบัตรประจำตัว60บาทค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำงาน 1,000 บาทค่าตรวจสุขภาพ500บาทค่าประกันสุขภาพติดตามระยะเวลานับตั้งแต่สิทธิ์เดิมที่สิ้นสุดจนถึงวันที่31มีนาคม2559ถ้าไม่เกิน3เดือนเสียค่าประกันสุขภาพ500บาทไม่เกิน6เดือนเสียค่าประกันสุขภาพ900บาทและถ้า1ปีเสียค่าประกันสุขภาพ 1,000 บาทโดยทางนี้ผู้ที่มายื่นเอกสารในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา1ปีค่ะและได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2558ถึงวันที่31มีนาคม2559แต่ทางนี้ก็จะต้องตรวจพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2559ค่ะครับพร้อมกันนี้นะครับที่ศูนย์ One Stop Service ของจังหวัดสมุทรสาครยังเปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ด้วยสำหรับแรงงานภาคประมงก็ยังมีการจดทะเบียนด้วยเหมือนกันซึ่งก็ได้มีการแยกจุดไว้ให้บริการอย่างชัดเจนนะครับทางด้านร้อยตำรวจโทอาทิตย์ก็บอกว่าศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service นั้นของจังหวัดสมุทรสาครเปิดให้บริการในครั้งนี้มีความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรเองแต่การปฏิบัติงานในวันแรกอาจจะยังมีความล่าช้าไปบ้างเนื่องจากว่าการเซตระบบนั้นยังไม่ค่อยเข้าที่ในเบื้องต้นทางจังหวัดสมุทรสาครได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถให้บริการต่อบัตรนะครับแก่แรงงานต่างด้าวได้วันละ 1,000 คนแบ่งเป็นรอบเช้านะครับ500คนและรอบบ่ายอีก500คนพร้อมกันนี้ยังเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ที่มาขอรับบริการแบบที่ไม่ได้นัดหมายไว้อีกด้วยประมาณวันละถึง200รายด้วยกันซึ่งคาดว่าภายในระยะเวลา3เดือนนี้นะครับจะสามารถต่อบัตรให้แก่แรงงานต่างด้าวกว่า 90,000 คนที่เคยยื่นจดทะเบียนไว้และมีบัตรอนุญาตชั่วคราวที่หมดอายุลงไปแล้วด้วยเมื่อวันที่31มีนาคม2558ได้อย่างแน่นอนครับค่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะชาวบ้านยังคงแตกตื่นกับชุมชนล้อมรอบซากเรือโบราณกันหนาแน่นค่ะหลังจากที่ขุดพบเพียง1เดือนเศษเท่านั้นนะคะเกือบตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่ให้ความหวังในเรื่องความโชคลาภด้านกรมศิลป์ขึ้นป้ายชี้สิ่งถูกค้นพบใหม่คาดอยู่ในยุคกลางรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่6ขณะการศึกษาพาเด็กๆ เข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองค่ะครับโดยที่วัดกกสับในหมู่ที่4ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดแห่งนี้เองเกือบตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านในพื้นที่พร้อมด้วยผู้คนนะครับจากจังหวัดใกล้เคียงเองทั้งนครนายกปราจีนบุรีก็ต่างได้พากันเดินทางเข้ามารวมตัวชุมนุมกันภายในบริเวณวัดอย่างเนืองแน่นคล้ายกับมีงานเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นในแห่งนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เดินทางเข้ามาต่างมีความคาดหวังในเรื่องของโชคลาภจากวัตถุโบราณชนิดต่างๆที่เพิ่งถูกขุดพบนะครับจากภายในคลองท่าลาดใต้ทั้งปืนใหญ่เองซากเรือโบราณและเศษซากเครื่องใช้รวมถึงถ้วยชามกระเบื้องต่างๆนะครับที่เป็นของโบราณนะครับก็ได้มีการทำพิธีกรรมต่างๆซึ่งเป็นความหวังของคนไทยที่ขาดไม่ได้นะครับกับสิ่งเหล่านี้ในช่วงก่อนถึงวันออกผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองครับค่ะส่วนด้านนางสาวรดาดาพลแสงครูสอนวิชานาฏศิลป์จากโรงเรียนทางขามน้อยค่ะตั้งอยู่พื้นที่หมู่4ตำบลหัวไซอำเภอบางครั้งได้นำนักเรียนชั้นป.6ค่ะจำนวนเกือบ10คนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนไปในวันนี้ได้เข้ามาทำการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาในท้องถิ่นของตนเองหลังจากที่ได้ขุดค้นพบซากวัตถุโบราณและสิ่งของเครื่องใช้เชิงประวัติศาสตร์เพื่อให้กลุ่มนักเรียนนะคะได้รู้จักประวัติศาสตร์ความเป็นมาในพื้นที่ของตนเองค่ะ
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่าทางสำนักงานศิลปากรที่5จังหวัดปราจีนบุรีได้เข้ามาทำการตรวจสอบวัตถุโบราณและสิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกขุดค้นพบเพื่อขึ้นป้ายเขียนข้อความระบุว่าวัตถุโบราณนี้อยู่ในยุครัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่4ถึง6ต้องการเก็บรักษาสภาพเดิมไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้าทางประวัติความเป็นมาและให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงการท่องเที่ยวของท้องถิ่นบ้านบางครั้งต่อไปขอความกรุณาอย่าจับต้องหรือโรยแป้งขัดถูผูกผ้าค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าใช้แป้งเนี่ยนะครับหรือว่ามีการเขาเรียกว่าขุดต่างๆหรือว่าถูต่างๆเนี่ยก็จะทำให้วัตถุโบราณนั้นนะครับเกิดความเสียหายได้นั่นเองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับให้ความร่วมมือกับทางราชการกันสักนิดหนึ่งนะครับเรามาต่อในเรื่องของอำเภอสัตหีบกันบ้างครับมีการลุยเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสัตหีบครับโดยที่นายปริญญาโพธิสัตว์นายอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเดินทางไปเยี่ยมและมอบเครื่องใช้ภายในครัวเรือนข้าวสารอาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้านให้กับครอบครัวของนางจานสุธาพรสอายุ90ปีบ้านเลขที่138/36หมู่ที่8อำเภอสัตหีบโดยที่มีนายสนอพงษ์สวัสดิ์อายุ90ปีอยู่บ้านเลขที่52/6ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบด้วยและนายสละมับทิมอ่อนอายุ94ปีอยู่บ้านเลขที่72/50หมู่ที่3ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเช่นเดียวกันโดยนายปริญญาโพธิสัตว์นายอำเภอสัตหีบก็กล่าวว่าเป็นนโยบายของนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีที่ให้นายอำเภอตรวจสอบผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในพื้นที่และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อรับรายงานว่าพบครอบครัวผู้สูงอายุเกิน90ปีขึ้นไปจำนวน3ครอบครัวที่มีฐานะยากจนไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะครับจึงได้นำเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าเยี่ยมและมอบเครื่องใช้ภายในครัวเรือนข้าวสารอาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและแบ่งเบาภาระในการซื้อของใช้ในครัวเรือนได้ในระยะหนึ่งครับค่ะด้านนางผาสุกแสงสูงเนินค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่านค่ะได้กล่าวว่าได้มีการเข้าเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วค่ะและมีประวัติการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสร่จึงง่ายแก่การตรวจสอบและยังมีการเยี่ยมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและคนพิการเป็นทุกเดือนประจำค่ะครับผมเราไปต่อกันที่เทศบาลเขตอุดมศักดิ์นะครับปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนโดยที่ประชุม55นะครับโรงเรียนสิงห์สมุทรนายไพโรจน์มาลาคุณณอยุธยานายกเทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นประธานปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยณอาคารหอประชุม55โรงเรียนสิงห์สมุทรอำเภอสัตหีบโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ปกครองเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากครับโดยที่นายสมบูรณ์ชุมพาลีปลัดเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ก็กล่าวว่าตามที่เทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนจึงได้จัดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนขึ้นมาสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้นซึ่งจะจัดขึ้นสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และเด็กมัธยมศึกษาปีที่1โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่13มีนาคม2558จนถึงวันที่1เมษายน2558ซึ่งก็มีนักเรียนนะครับให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น280คนและยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการอบรมจริยธรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และจัดให้มีกิจกรรมสารสัมพันธ์อีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนและสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนนั้นได้ศึกษาหาความรู้ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนกันครับก็ต้องบอกว่าในช่วงปิดเทอมนั้นหลายๆหน่วยงานหลายๆโรงเรียนนะครับรวมถึงทั้งวัดเองโรงเรียนเองก็มีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งในเรื่องของบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมีการเปิดซัมเมอร์แคมป์ขึ้นมานะครับและเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องราวของโจรแสบครับบุกเข้าลักทรัพย์บ้านหรูย่านนนทบุรีครับเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือน
ครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999เข้ามาในช่วงนี้นะครับเราจะมาติดตามเรื่องราวที่ทิ้งท้ายกันในช่วงที่แล้วในเรื่องของโจรแสบครับมีการบุกเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ในหมู่บ้านหรูนะครับย่านจังหวัดนนทบุรีแต่ถูกเจ้าของบ้านนะครับยิงเจ็บสาหัสครับโดยที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายปีนเข้าไปนะครับเพื่อจะลักทรัพย์ภายในบ้านและถูกเจ้าของบ้านยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่89/18หมู่ที่3ต่อหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสถนนนครอินทร์ตำบลบางขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโดยที่เกิดเหตุหน้าบ้านเลขที่89/16นั้นพบชายอายุประมาณ30-35ปีสวมกางเกงขาสั้นลายดอกสีดำนะครับสีส้มดำไม่สวมเสื้อนอนร้องครวญครางนะครับด้วยความเจ็บปวดแล้วก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่แขนซ้าย1นัดลำตัวอีก2นัดได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเองได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วและนำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็พบกระเป๋าเป้สะพายหลังสีดำของคนร้ายตรวจสอบภายในพบเพียงแผ่นซีดีลามกจำนวน2แผ่นหนังสือลามกอีก1เล่มนะครับจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานครับค่ะสอบสวนในภาสวัตสุขพัฒนารัฐอายุ38ปีทำงานฝ่ายขายบริษัทราซาด้าในให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าขณะที่ตนกำลังขับรถออกจากบ้านเพื่อจะไปทำงานได้เห็นชายดังกล่าวกำลังหอบคลานจากสนามหญ้าด้านขวาด้านข้างบ้านเพื่อเปิดประตูบ้านตนจึงรีบจอดรถแล้ววิ่งเข้าบ้านเมื่อเห็นคนร้ายตนจึงวิ่งหลบเข้าหนีไปที่บ้านเลขที่89/16ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันจนคนร้ายได้วิ่งไปจนมุมในที่ด้านหลังบ้านและพยายามจะปีนแท้งน้ำข้ามรั้วหนีแต่ไม่สามารถปีนได้เพราะบนรั้วมีเหล็กดัดอยู่ค่ะครับผมจากนั้นคนร้ายเองก็ยอมลงมามอบตัวนะครับแต่คนร้ายกลับหยิบราวเหล็กตากผ้านะครับและสิ่งของปาใส่ตนต่อมานายสวิทย์สุพัฒนรัตน์อายุ39ปีซึ่งเป็นพี่ชายนะครับได้วิ่งตามมาช่วยเหลือพร้อมหยิบเอาอาวุธปืนขนาดจุด .38 นะครับแบบลูกโม่มาด้วยนะครับตนทั้งสองได้บอกให้คนร้ายลงมามอบตัวแต่คนร้ายไม่ยอมลงมานะครับนายสวิทย์พี่ชายจึงได้ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าจำนวน1นัดคนร้ายกลับกระโจนใส่เพื่อจะทำร้ายพี่ชายจึงได้ตัดสินนะครับยิงไปที่คนร้ายนะครับจนคนร้ายตกลงมาด้านล่างตนจึงโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบจนมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำตัวคนร้ายที่ได้รับบาดเจ็บนะครับส่งไปยังโรงพยาบาลทางด้านคนร้ายเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจสอบในตัวก็ไม่พบเอกสารหรือบัตรประจำตัวประชาชนจึงไม่ทราบว่าคนร้ายเองนั้นเป็นคนไทยหรือชาวต่างด้าวกันแน่นะครับคงต้องรอให้แพทย์ผ่าตัดเสร็จสิ้นก่อนครับครับมาติดตามข่าวต่อไปนะครับโดยที่สุนัขนะครับมีการลื่นลงตกซอกปูนนะครับพุงติดเนี่ยออกไม่ได้นะครับโดยที่มีหน่วยกู้ภัยช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วโดยที่นายพิชิตเกลียกุทันหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบก็ได้รับแจ้งจากนางรพัสดาจันวัฒนพัฒน์อายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่64/19หมู่ที่3ซอยบ่อนไก่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีว่ามีสุนัขเข้าไปติดอยู่ภายในซอกปูนร่องประตูรั้วหน้าบ้านไม่สามารถออกมาได้นะครับก็ให้มีการเข้ามาตรวจสอบโดยบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นซอกกำแพงปูนคอนกรีตมีความกว้าง50ซมพบสุนัขพันธุ์ไทยเพศเมียสีน้ำตาลชื่อเจ้าตัวเล็กนะครับอายุ10ปีก็มีขนาดตัวใหญ่น้ำหนักถึง40กิโลกรัมนอนหงายท้องติดอยู่ในซอกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงรีบช่วยเหลือและพยายามจะดึงสุนัขออกมาจากซอกปูนนานกว่าถึง10นาทีจึงสามารถช่วยเหลือออกมาได้ในที่สุดครับค่ะนางรพัสดาจันทรวัฒน์จันทรณพัฒน์
อายุ48ปีเล่าว่าขณะที่เล่นอยู่ในบ้านได้ยินเสียงของเจ้าตัวเล็กส่งเสียงเห่าด้วยความเจ็บปวดจึงเกิดความสงสัยเดินออกมาดูก็พบว่าเจ้าตัวเล็กได้ลื่นลงไปในซอกปูนประตูรั้วหน้าบ้านในสภาพนอนหงายท้องพุงติดอยู่กับซอกปูนเนื่องจากเจ้าตัวเล็กมีขนาดที่ตัวใหญ่มากจึงได้พยายามช่วยกันดึงตัวออกมาแต่ก็ไม่สามารถดึงตัวมาได้จึงได้ประสานอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมาทำการช่วยเหลือให้สำเร็จในดังกล่าวค่ะก็ถือว่าปลอดภัยไปนะครับสำหรับสุนัขตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าของบ้านนั้นก็ต้องดูแลกันสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะในเรื่องของพื้นที่ของบ้านเองมีซอกหรือว่าต่างๆนะเป็นร่องรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังเพราะว่าสุนัขบางคนนั้นก็เลี้ยงอย่างดีเลยนะครับก็ให้น้ำหนักตัวนั้นค่อนข้างเยอะก็สงสารกันไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารของคนบันเทิงกันครับเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999ช่วงต่อไปเราไปพบกับข่าวบันเทิงกับทาง IPM Entertain ค่ะสวัสดีค่ะพบกับตุ๊กตาสิริขวัญเจสิริกับในรายการ IPM EntertainIPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้ต้องตาจะพาคุณผู้ชมมาสวิมอะไรนั้นล่ะค่ะก็เพราะว่าวันนี้เป็นงานเปิดตัวของมิซุโนะค่ะเป็นแบรนด์ชื่อดังของญี่ปุ่นกันเลยภาพบรรยากาศไม่มีแค่การใส่แฟชั่นโชว์แค่เท่านั้นนะคะยังมีเหล่าดารามากมายที่มาร่วมงานในครั้งนี้กันด้วยค่ะภาพบรรยากาศนั้นจะน่ารักและตื่นตาขนาดไหนตามตุ๊กตาไปชมกันเลยค่ะ
แล้ววันนี้นะคะจะพลาดไม่ได้แล้วก็จะไม่มีการได้เปิดตัวอย่างแน่นอนตั้งค่ะท่านคนนี้ค่ะท่านชัยเลิศสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับท่านคะมิซูโน่เนี่ยเป็นแบรนด์ยังไงถึงท่านได้นำมาในวันนี้ที่เปิดตัวกันในครั้งนี้ค่ะครับจริงๆแล้วมิซูโน่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราเนี่ยทำการตลาดแล้วก็ผลิตนะครับเพื่อการขายในประเทศไทยเนี่ยมามากกว่า30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่จริงๆแล้วเนี่ยในความจริงแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นแบรนด์ใหม่สำหรับคนไทยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมาทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแบรนด์มิซูโน่เองก็เป็นแบรนด์ลำดับหนึ่งนะฮะในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวให้ท่านฝากกับแบรนด์ตัวนี้หน่อยค่ะให้กับคุณผู้ชมว่าสนใจจะมาซื้อได้ที่ไหนยังไงราคาของเราไม่สูงอย่างแน่นอนเลยค่ะครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำของมิซูโน่นะครับที่สามารถจะมาหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับเราเปิดในช็อปที่เป็นช็อปอินช็อปที่สยามพารากอนนะครับแล้วเราก็มีในทุกๆสาขาของเดอะมอลล์รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับซึ่งปีนี้เราคาดว่าคงจะมีรวมทั้งหมด60จุดนะฮะรวมถึงช็อปของเราก็คือมิซูโน่ช็อปที่อยู่ในตามช้อปปิ้งพลาซ่าดังๆนะฮะทั่วไปนะครับเพราะนั้นก็ฝากมิซูโน่ไว้ด้วยนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอยากจะให้ทดลองใช้นะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะคะขอโทษทีนะคะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ตุ๊กตากำลังเลือกเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำของแบรนด์มิซูโน่อยู่ค่ะเป็นแบรนด์ที่เหล่านักว่ายน้ำทีมชาตินะคะเขาการันตีมาเลยล่ะค่ะว่าเยี่ยมและสุดยอดที่สุดเลยล่ะค่ะอย่าลืมไปหากันนะคะว่าเนี่ยราคาของเขาเนี่ยไม่แพงและผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยดีจริงๆค่ะและก่อนจากการตุ๊กตาต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีดังต่อไปนี้ค่ะสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทางช่องโชว์สี่ภาคบางกอก Channel แล้วก็ช่องปาร์ตี้นะคะอย่าลืมว่า IPM ของเราสามารถดูย้อนหลังได้แล้วทาง YouTube เพียงพิมพ์คำว่า IPM Production Official ค่ะสำหรับวันนี้ทุกตาหมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวประจำวันนี้นะครับวันนี้เราทั้งสองคนผมนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลครับค่ะและดิฉันสิริควัญจันทร์สิริค่ะพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะชมพรรษาครบรอบ60ปีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับเราคนไทยทั้งหลายนะฮะเชิญชวนนะครับพี่ไก่เชิญชวนกันออกมาร่วมกันทำความดีนะครับก็คือจริงๆแล้วคนไทยด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆแต่ก่อนคนดีอยู่แล้วทำความดีอยู่แล้วแต่เนื่องในวาระนี้เรามาทำความดีให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมที่ดีอยู่แล้วนะครับเราจะไปที่ไหนดีคุณโอ๊ตไปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับวันที่31มีนาถึง3เมษายนนี้นะครับครับผมสวัสดีค่ะไอกมลเนตรเรืองศรีนะคะเนื่องในวโรกาสครบรอบ60พรรษาของพระเทพนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนค่ะร่วมกันทำความดีนะคะเป็นความดีอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำนะคะแต่ว่าอย่างที่หนูมีความรู้สึกเลยว่าพระเทพเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆนะคะพระเทพเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอย่างเรื่องง่ายๆอย่างการคมนาคมเลยนะคะถ้าเราจะช่วยกันให้เราไม่ต้องรถติดมากเนี่ยเราก็ใช้บริการของส
าธารณะได้นะคะค่ะและในวันที่31มีนาถึง3เมษายนนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมงานฉลองครบรอบ60พรรษาของพระเทพที่สนามหลวงค่ะเนื่องในวาระโอกาสนะครับสมเด็จพระเทพครบ60พรรษาปีนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทุกๆคนเลยนะครับมาทำความดีกันไม่ว่าจะเป็นทำความดีกับพ่อแม่ทำความดีกับบ้านเมืองทำอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นทำความดีนะครับในวันที่31มีนาถึง3เมษายนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนออกมาร่วมงานกันนะครับที่สนามหลวงครับก็จะมีงานเยอะแยะมากมายเลยครับก็อยากให้พี่น้องใครอยู่แถวนั้นนะครับพาชวนที่บ้านชวนพ่อแม่ไม่มีอะไรทำก็ออกมาร่วมงานกันครับ